รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์วสุอุณาพรหมแล้วรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านมาสัมผัสกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟเฟอรีนครับวันนี้เรามีเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผิวรอบดวงตามาฝากครับแต่คนที่จะพูดคุยเรื่องราวของการดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาได้ดีก็ต้องเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้นะครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณทิติภัทราธรหามแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณอ้อมนะครับเรียกชื่อเล่นกันแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงบริเวณผิวรอบดวงตาเขาบอกว่าบางครั้งรอบดวงตาเนี่ยมันแสดงถึงความร่วงโรยแสดงถึงอายุของเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคมีเคล็ดลับมีครีมมีหลายๆอย่างนะฮะที่จะช่วยลดปัญหาริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาได้เลยอยากถามคุณอ้อมก่อนว่าผู้หญิงเราเนี่ยเรื่องผิวรอบดวงตาเนี่ยคุณอ้อมมองว่ามันเป็นคนเขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไหมฮะตามที่ได้ถามมานะคะแล้วก็เจอลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยเราถามเรื่องของการบำรุงรอบดวงตาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะละเลยคิดแต่หน้าดูแต่หน้าใช่ๆดูแลแต่หน้าตาเนี้ยน้อยมากที่จะเจอสาวๆคนไหนที่เขาดูแลจริงๆดูแลใบหน้าจริงๆถึงจะดูแลในเรื่องของรอบดวงตาด้วยส่วนใหญ่นี่ไม่เลยทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่คุณอ้อมนำมาเล่าให้เราฟังวันนี้อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างและทำไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์นี้มาคุยในรายการผลิตภัณฑ์ที่วันนี้จะมาแนะนำนะคะแล้วก็ใช้เองด้วยแล้วก็แนะนำทีมงานนำไปใช้แล้วก็ซื้อซ้ำด้วยค่ะค่ะอันดับแรกที่จะแนะนำนั่นก็คืออัลบาโลนคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นซีรั่มบำรุงรอบดวงตาสำหรับตัวที่สองเนี่ยคือพูลาเรียตัวนี้ชอบมากนะคะมันจะดูตาจะตึงๆนิดนึงมันจะฉ่ำมากก็คือความชุ่มชื้นมันค่อนข้างที่จะเยอะค่ะครับแล้วก็ถ้าจะให้ผลิตภัณฑ์สองตัวนี้บำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในเรื่องของการเกลี่ยครีมเนี่ยค่ะก็คือเฟสคอนทัวร์Applicator นะคะ Face Contour Applicator นะครับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันกับครีมนั่นเองเอาล่ะผมอยากรู้ว่า3รายการที่เรานำมาพูดคุยกันเนี่ยนะครับความสำคัญของ3รายการเนี่ย มันอยู่ที่ตรงไหนและเรามีวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณกับคนที่เป็นลูกค้าของเรายังไงบ้างค่ะก่อนอื่นเลยถ้าเราจะถามลูกค้าว่าน้องค้าได้มีการบำรุงรอบดวงตาไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีน้อยมากที่จะดูแลอย่างที่บอกนะคะครับส่วนคนที่ไม่ดูแลเนี่ยอ้อมก็จะแนะนำว่าน้องคะถ้าเผื่อว่าไม่ดูแลไว้ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเนี่ยพออายุเรามากขึ้นเนี่ยดวงตารอบดวงตาเนี่ยจะเริ่มมีริ้วรอยจะทำให้เรารู้สึกว่าความแก่เริ่มมาเยือนแล้ว คือแก่มากกว่าอายุความเป็นจริงนะคะก็เลยแนะนำว่าอัลบาโลนคอลลาเจนไฮยาตัวนี้เนี่ยด้วยความเป็นเนื้อซีรั่มมันจะซึมเข้าสู่ชั้นใต้ผิวหนังเราได้อย่างดีนะคะแต่บริเวณรอบดวงตาค่ะคอลลาเจนมันก็จะไปฟื้นฟูใต้ชั้นผิวหนังของเราเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวนะคะทิ้งไว้ให้หมาดๆนะคะในระหว่างที่ทาเนี่ยก็แนะนำให้ตามด้วยพูลาเรียค่ะพูลาเรียเนี่ยมันช่วยในเรื่องของถุงใต้ตาด้วยค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ความหมองคล้ำบริเวณรอบดวงตานะคะสารสำคัญที่อยู่ในตัวพูลาเรียนี่คืออะไรคะเกาเครือขาวค่ะเกาเครือขาวใช่นะคะมันจะช่วยทำให้ผิวชั้นใต้ผิวหนังของเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ฉ่ำชุ่มฉ่ำมากขึ้นขึ้นเวลาใช้นี่ใช้คู่กันเลยไหมใช้คู่กันค่ะแนะนำว่าให้ใช้คู่กันแต่สำหรับสาวๆท่านไหนที่บอกว่ามันอาจจะมากขั้นตอนก็แนะนำเป็นพูลาเรียอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าอยากจะทำให้ชั้นใต้ผิวหนังของเราได้รับคอลลาเจนที่ฟื้นฟูขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้คู่กันประสิทธิภาพจะมากยิ่งขึ้นค่ะ มันเหมือนกับว่าผิวเนี่ยบอบบางนะฮะใช่แล้วก็ถ้าเราดูแลต้องใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องใช้เป็นประจำด้วยจะเห็นผลชัดเจนเลยครับเฟสคอนทัวร์ที่ว่านี้คุณอ้อมลองแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ของการมีเฟสคอนทัวร์เข้ามาเป็นตัวช่วยพิเศษเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงคือเฟสคอนทัวร์ปกติเราจะใช้เป็นนิ้วใช่ไหมคะเป็นนิ้วนางนะคะในการแตะ
ค่อยๆแตะไปนะคะเพื่อลดการเสียดสีของผิวถ้าเผื่อว่าเราใช้แบบว่าถูแรงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดริ้วรอยได้นะคะแต่ถ้าเรามาใช้เฟสคอนทัวร์เนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะมันจะช่วยเกลี่ยเนื้อครีมนะคะทำให้ผิวหนังไขมันใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยค่ะกระจายตัวไปไม่เป็นกระจุกซึ่งจะทำให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาได้ซึ่งจะดีมากกว่าการที่เราใช้มือเกลี่ยเพราะว่าบางคนริ้วรอยก็เกิดจากการกดทับใช่แล้วใช่ไหมฮะนอนอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดเส้นที่เกิดขึ้นอารมณ์ดีเกินไปบางทีไขมันเนี่ยพอมันไปกองอยู่เป็น2 ส่วนมันก็จะเลยเกิดร่องเกิดเป็นร่องขึ้นมันเหมือนกับเฟสคอนทัวร์ก็ใช้ค่อยๆเกลี่ยกระจายไขมันกระจายไขมันใต้ผิวนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นดูแลเรามองว่าผู้หญิงเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหรือคุณผู้ชายก็สามารถดูแลได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ผู้ชายยิ่งดีเราคิดว่าอายุสักเท่าไหร่ดีควรจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องผิวรอบดวงตา20กว่าเนี่ยคือวัยทำงานเนี่ยมันเริ่มจะมีริ้วรอยเพราะว่าวัยทำงานเนี่ยมีการใช้ดวงตาค่อนข้างเยอะแล้วสมัยนี้เนี่ยสาวๆหลายๆคนหรือว่าทุกคนที่เป็นวัยทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะนอนดึกตีหนึ่งตีสองยังเล่นเฟซเล่นไลน์กันอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยเกิดการทำงานมากแล้วความแห้งของดวงตาเนี่ยมันจึงทำให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาเร็วกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่กำลังกังวลใจเนี่ยเจอทางออกแล้วนะครับประโยคที่จะทำให้เขาหันมาให้ความสำคัญในการดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ย อยู่ดีๆเราจะต้องไปพูดยังไงให้เขาไม่ละเลยและหันมาใส่ใจผิวบริเวณรอบดวงตา อย่างตัวอ้อมเองถ้ามีการคุยที่จะพูดถึงในเรื่องของรอบดวงตาเนี่ยอ้อมก็จะถามน้องเขาว่าได้มีการใช้รอบดวงตาบ้างไหมคะอะไรอย่างนี้เพราะว่าดูจากผิวบริเวณรอบดวงตาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ริ้วรอยส่วนใหญ่ก็จะได้รับการตอบแล้วว่าไม่เคยได้ใช้ก็เลยบอกว่าน้องคะวันนี้เนี่ยถ้าน้องอีก5ปี10ปีแล้วน้องอยากจะยังดูผิวหน้าที่ยังติ่งตึงอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะมีริ้วรอยบริเวณหางตาเนี่ยซึ่งจะทำให้บ่งบอกถึงว่าเราอายุเยอะดูแลไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วอีกไม่นาน5ปี10ปีเนี่ยเชื่อไหมว่าน้องไปร่วมรุ่นเลี้ยงรุ่นเนี่ยจะดูเด็กดูไม่แก่เลยแล้วก็บอกเขาว่าถ้าน้องใช้นะน้องจะไม่มีวันเลิกใช้เลยเพราะความชุ่มชื้นบริเวณตาของเราเนี่ยมันจะรู้สึกต่างจากที่เราไม่ใช้ครับจะว่าไปแล้วนะท่านผู้ชมการดูแลตั้งแต่เรายังไม่มีปัญหาเนี่ยมันส่งผลดีในระยะยาวจริงๆนะฮะระยะยาวบางคนมาเริ่มต้นดูแลเอาซะตอนแบบอายุมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสายไปนะก็ชะลอได้มันก็ชะลอได้เพียงแต่ว่าใครที่ตอนนี้บอกว่าต้องมีก่อนแล้วค่อยใช้เนี่ยบางทีไม่ทันใช้ซะตั้งแต่เรายังไม่ค่อยมีริ้วรอยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่าในการไปแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเขาถามคำถามอะไรกันบ้างและคุณอ้อมมีวิธีการตอบคำถามเหล่านั้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ